สวัสดีครับกับผมนายธีรชัยจึงวิวัฒนาพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีขอรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2560ดังนี้ครับตลอดระยะเวลา39ปีที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอดและเนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีมีรากฐานที่มั่นคงมีเอกลักษณ์ตามมาตรฐานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์กาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมความเป็นเลิศทางวิชาการการจัดเจนด้านภาษาคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดนตรีกีฬามีสถานที่อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองโดยการส่งบุตรหลานเข้ามารับการอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่องดังวัตถุประสงค์ที่สมาคมได้ตั้งไว้คือ 1. สมาคมเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมีความรู้มีความประพฤติดีมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 2. สมาคมเป็นผู้ประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู 3. สมาคมเป็นผู้สนับสนุนให้โรงเรียนเกิดความเจริญก้าวหน้าและเกิดความสามัคคี 4. สมาคมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีได้มีการดำเนินงานในปีการศึกษา2559ถึงปีการศึกษา2560ที่ผ่านมาดังต่อไปนี้สมาคมจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองทั้ง5ช่วงชั้นตลอดปีการศึกษาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสร่วมกิจกรรมบ้านสัมพันธ์รักจัดงาน ACU Night เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมงานมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเทศกาลสงกรานต์และพิธีบายสีสู่ขวัญคุณครูเกษียณร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนเรียนดีร่วมพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันแม่แห่งชาติร่วมพิธีสดุดีนักบุญลุยส์และกิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีของสังคมท้ายนี้กับผมขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจและการสนับสนุนของทุกๆท่านในสมาพันธ์ที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญมาโดยตลอดขอบคุณมากครับ